This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันนี้ตอนที่39ค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วคนงานขอลาออกทนไม่ไหวกลัวมากแต่แล้วก็ตัดสินใจกลับเข้ามาช่วยวิสูตรอีกครั้งด้วยความซาบซึ้งในความเป็นนักเลงของวิสูตรเชิญชมเข้าสิงปัทมาเตือนให้หยุดก่อสร้างเอาไว้ก่อนเพราะว่าทำไปก็ไม่สำเร็จอยู่ดีเพราะว่ามีวิญญาณหนึ่งที่คอยขัดขวางซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าจู่ๆหลังคาที่มุงเอาไว้ดิบดีก็ถูกรื้อลงมาแบบแหลกละเอียดแล้วก็มีการตามรังควานอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นมีการเอาก้อนดินก้อนหินเนี่ยคว้างปาในขณะที่คนงานกำลังเลี้ยงฉลองกันจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำคนหรือผีสรุปว่ามีเหตุปั่นป่วนขึ้นหลายอย่างผู้กำกับชิงชัยมาเยี่ยมปัทมาแล้วก็บอกปริญญากับวิสูตรว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่และพรุ่งนี้จะเดินทางไปกรุงเทพเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือทางด้านวิชาการที่ผู้กำกับชิงชัยมักจะพูดถึงอยู่บ่อยๆซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมั่นอกมั่นใจว่าจะสามารถมาช่วยทางด้านปริญญากับวิสูตรได้แล้วก็จะเดินทางไปเป็นการส่วนตัวนะคะส่วนทางด้านวิสูตรค่ะหลังจากที่ทุกคนไปกันหมดแล้วปริญญาก็ไปพักผ่อนวิสูตรในฐานะผู้ดูแลปัทมาเขาก็จัดการป้องกันเหตุร้ายโดยการมัดปัทมาไว้ที่เตียงแล้วก็เอากุญแจมือมาใส่ตัวเองเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หลวงนฤบาลมาสิงใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็บังคับให้ไปทำโน่นทำนี่หรือว่าบังคับให้ฆ่ากันเองแต่แล้วเมื่อเวลาตีสี่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในความมืดและเงียบเสียงนี้จะเป็นใครล่ะคะถ้าไม่ใช่หลวงนฤบาลหลับกันหมดแล้วไอ้ม้าวัดไอ้นี่มันสำคัญนักไอ้วิสูตรแต่ถึงมึงจะวิเศษยังไงคืนนี้กูก็จะเอาปัทมาไปให้ได้วิสูตรลืมตาขึ้นทันทีเมื่อสิ้นเสียงหลวงนฤบาลเขาเข้าใจว่าปัทมาต้องการอะไรเอาอะไรปัทมาเอาอะไรไอ้บ้ากูเองหลวงนฤบาลพูดเว้ยไม่ใช่ปัทมาแต่แทนที่วิสูตรจะกลัวเขากลับหัวเราะแล้วก็โต้ตอบกลับทันทีว่าไอ้เปรตนี่เองนึกแล้วว่าแกต้องมาเมื่อไหร่จะเลิกล้างผลาญเสียทีละคุณหลวงพอกันทีเถอะน่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ชีวิตจนถึงข้าวของทรัพย์สมบัติมันชิบหายวายวอดไปหมดแล้วยังจะต้องการอะไรอีกก็ชีวิตพวกเองยังไงล่ะไอ้วิสูตรแต่เรื่องนั้นน่ะพักไว้ก่อนเฮ้ยขอถามอะไรสักอย่างเถอะเองรักปัทมามากนักหรือกลับไปเถอะคุณหลวงอย่าจองเวรจองกรรมกันอีกเลยเท่านี้ก็พอแล้วฉันจะทำบุญตักบาตรแผ่ส่วนกุศลไปให้เองยังไม่ได้ตอบคำถามข้าว่าเองอ่ะรักปัทมามากนักหรือวะวิสูตรก็บอกว่าเออมากสิวะแต่มันเป็นเรื่องของคนเว้ยไม่เกี่ยวกับผีนรกอย่างเองผีอย่างเองควรจะไปแสวงหาที่เกิดไม่ใช่มายุ่งกับเรื่องรักๆใคร่ๆของคนหลวงนฤบาลหัวเราะไอ้นี่ปากจัดพอใช้ถ้าเป็นแม่ค้าก็คงจะด่าเก่งชะมัดแต่ช่างเถอะข้าไม่ถือเองรักปัทมามากใช่ไหมใช่รักมากยิ่งกว่าชีวิตของข้าเองจริงหรือวะที่เองว่ารักยิ่งกว่าชีวิตจริงสิวะโกหกไอ้ผีนรกอย่างเองมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าอย่างนั้นเองตายแทนปัทมาได้ไหมล่ะได้ไม่งั้นข้าจะบอกทำไมว่าข้ารักปัทมายิ่งกว่าชีวิตเองนี่มันใจดีพอใช้น่านับถือเว้ยสมกับเป็นลูกผู้ชายแท้ๆแต่ว่าข้ายังไม่เชื่อจะต้องขอทดลองดูหน่อยทดลองยังไงง่ายๆข้าจะเข้าสิงปัทมาแล้วมาฆ่าเอง
ดูซิว่าเองจะร้องขอชีวิตไหมถ้าเองร้องขอชีวิตก็หมายความว่าที่เองบอกว่ารักปัทมายิ่งกว่าชีวิตน่ะมันไม่จริงแล้วข้าก็จะฆ่าปัทมาซะดูซิว่าเองจะร้องหรือไม่ร้องเสียงโต้ตอบระหว่างคนกับผีทำให้ปัทมาตกใจตื่นอะไรกันคะวิสูตรนั้นคุณคุยกับใครอ่ะอีหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลหมายความว่าผีหลวงนฤบาลเออผีถูกแล้วผีที่มันจะสังหารทุกคนที่เป็นโคตรเง่าของไอ้ปั้นไอ้คนทรยศตอนนี้ปัทมาไม่กลัวหลวงนฤบาลเหมือนเมื่อตอนแรกอีกแล้วเธอร้องถามวิสูตรว่าไหนล่ะคะหลวงนฤบาลอยู่ที่ไหนคะหรือว่าได้ยินแต่เสียงมันอยู่ริมหน้าต่างเป็นเงารางๆคุณอย่ามองดูมันดีกว่าปัทมาคุณมีตะกรุดที่คอมันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวแต่อย่ามองดูมันเออข้าทำอะไรไม่ได้แต่ไอ้ตะกรุดที่เองว่านี่มันขาดเสียแล้วเมื่อตอนที่ปัทมาเพ้อถึงข้าแล้วเองกับไอ้ปริญญาเข้าไปประคับประคองตะกรุดก็เลยขาดแล้วเองก็จะหาไม่พบอีกต่อไปมีสูตรใจหายวาบบอกปัทมาให้ลองคลำที่คอดูซิว่าตะกรุดอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าไม่อยู่จริงๆไม่มีค่ะไม่รู้ว่าหายไปทางไหนแล้วดูตามที่นอนใต้หมอนดูให้ทั่วถ้ามีก็เอามาใส่เสียเร็วตอนนี้เราคับขันมากแล้ววิญญาณของหลวงนฤบาลบอกว่าป่วยก้านหาเพราะมันไม่ได้อยู่ที่นี่มันกลับไปหาอาจารย์ของมันแล้วไออาจารย์คนนี้มันเก่งพอใช้ตะกรุดของมันลงได้หลุดออกจากคอแล้วไม่มีไปไหนต้องกลับไปหามันทันทีเพราะฉะนั้นคืนนี้เป็นโอกาสของข้าที่จะสังหารไอ้วิสูตรก่อนแล้วเข้าสิงร่างมันไปฆ่าไอ้ปริญญาพรุ่งนี้ไอ้อาจารย์มันกลับมาเพราะตะกรุดกลับไปหามันมันก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางนี้ปัทมาก็ร้องถามว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าหาตะกรุดไม่เจอหาไม่ได้นอนสวดมนต์ภาวนานึกถึงคุณพระไว้มันไม่ทำอะไรคุณหรอกปัทมาปล่อยให้มันฆ่าผมปัทมาก็ถามว่าตอนนี้หลวงนฤบาลอยู่ที่ไหนเพราะว่าเธอเองมองไม่เห็นวิสูตรก็บอกว่ามองไม่เห็นน่ะดีแล้วถ้าเห็นก็อาจจะกลัวแต่หลวงนฤบาลกลับบอกว่าข้าอยู่นี่ปัทมามองมาที่ริมหน้าต่างเองจะเห็นเป็นรูปร่างของคนที่เคยเป็นนายคุ้มกะลาหัวพ่อของเองถ้าอยากเห็นก็ดูเสียให้เต็มตาปัทมาไม่อยากมองดูแต่ก็อดไม่ได้เธอเพ่งสายตาไปที่ริมหน้าต่างเห็นภาพของหลวงนฤบาลได้รางๆแล้วก็จำได้ว่าเคยเห็นแล้วครั้งหนึ่งที่ในอุโมงค์เห็นข้าหรือยังปัทมาเห็นแล้วหลวงนฤบาลอย่าทำอะไรฉันนะฉันกลัวข้าไม่ทำอะไรเองแต่ข้าจะฆ่าไอ้วิสูตรไอ้นี่มันอวดดีนักมันบอกว่ามันรักเองถึงกับจะตายแทนได้ข้าจะลองดูข้าจะสิงเองเดี๋ยวนี้แล้วไปฆ่าไอ้วิสูตรข้าจะสิงเองข้าจะสิงเองปัทมาร้องว่าอย่าฆ่าคุณหลวงอย่าปัทมาร้องได้เท่านี้ก็เงียบไปเพราะวิญญาณหลวงนฤบาลได้เข้าสิงอยู่ในร่างของเธอเสียแล้วแต่แล้ววิญญาณของหลวงนฤบาลก็ต้องขัดอกขัดใจเมื่อพบว่านี่มันอะไรกันวะไอ้วิสูตรบ้าไอ้นี่ฉลาดมึงเล่นมัดปัทมาแล้วเอาเงื่อนไว้ใต้เตียงซะด้วยมึงเก่งจริงๆพาเถอะวะวิสูตรหัวเราะเยาะความจริงข้าก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นักแต่เป็นเพราะแกมันโง่มากกว่าไงล่ะยังเสียงดีปากดีไอ้วิสูตรไม่เป็นไรข้าเอาร่างปัทมาไปฆ่าเองไม่ไ
แต่ข้าจะเอาร่างเองไปฆ่าปัทมาจากนั้นหลวงนฤบาลก็หันมาสิงร่างของวิสูตรปัทมาได้รู้สึกคือได้สติรู้สึกตัวก็นอนมองอยู่ด้วยความหวาดกลัวแต่ทันใดนั้นวิญญาณของหลวงนฤบาลก็ขัดใจอีกเมื่อพบว่าบะอะไรกันอีกวะนี่เอาอีกแล้วไอ้ระยำเอากุญแจมือใส่ไว้กับตู้ใบเบ้อเร่อแล้วกูจะไปยังไงไอ้บ้านี่มันเก่งจริงๆนี่ตกลงกูทำอะไรไม่ได้เลยโน่นก็ติดกับเตียงนี่ก็ติดกับตู้แต่ไม่เป็นไรปัทมาข้าจะต้องทำอะไรสักอย่างให้เองต้องตายจนได้วิญญาณหลวงในฤบาลเข้าสิงร่างวิสูตรเพียงครู่เดียววิสูตรจึงไม่รู้สึกอะไรมากนักเหมือนกับว่าเคลิ้มหลับไปชั่วอึดใจเมื่อลืมตาขึ้นเขาก็รีบถามปัทมาทันทีว่าปัทมานี่มันไม่ได้สิงผมหรอกเหรอมันออกแล้วค่ะเออออกแล้วบึ้งฉลาดมากไอ้วิสูตรไอ้ปริญญาว่าฉลาดแล้วยังสู้มึงไม่ได้แต่มึงยังนึกว่ามึงจะรอดกูจะเปลี่ยนร่างของกูให้น่ากลัวน่ากลัวที่สุดเหมือนที่ข้าทำให้นางเฉิดโฉมมันดูแล้วก็ขาดใจตายทันทีเหมือนที่ไอ้เสียเพ้งมันถือขวดเหล้าคามือแล้วไม่ทันหายใจปัทมาคราวนี้เองจะได้ดูบ้างแล้วว่ารูปร่างของข้ามันน่ากลัวแค่ไหนเองจะต้องกลัวจนตายไปเองตายไปเองวิสูตรร้องลั่นสั่งปัทมาให้หลับตากดออดที่หัวนอนปัทมาคนจะได้เข้ามาช่วยแล้วก็อย่าไปดูบอกให้หลับตาเอาสิไอ้ผีนรกเอ็งจะเปลี่ยนร่างเป็นเปรตหรือว่าอสุรกายก็เชิญข้าก็จะหลับตาซะข้าไม่เห็นปัทมาก็ไม่เห็นเอาสิวะให้มันกลัวจนตายไปทีเถอะวะปัทมาหลับตาแล้วก็ร้องถามวิสูตรว่าวิสูตรคะมันเปลี่ยนรูปแล้วหรือยังยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนกดออดสิปัทมากดออดเอาหมอนปิดหน้าไว้แล้วก็หลับหูหลับตากดออดเดี๋ยวก็คงจะมีใครมาไม่รับมุกผีไม่ยอมดูปัทมาทำตามคำสั่งวิสูตรเอาหมอนหนุนหัวปิดหน้าไว้แน่นไม่ยอมให้ผีหลอกใช่ไหมเออก็มุกดีนะมุกแป๊กนะคะถึงจะกลายร่างน่าเกลียดยังไงแต่ว่าคนไม่ยอมดูสักอย่างก็ไม่เห็นเสียงออดไฟฟ้าดังกังวานสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งโรงแรมมันเป็นสัญญาณเป็นที่รู้กันว่าจะต้องมีเหตุร้ายสักอย่างหนึ่งที่ห้องปัทมาแต่คนเหล่านั้นกำลังหลับสนิทและหลวงนฤบาลก็กำลังเดินเข้ามาหาปัทมาซึ่งเอาหมอนปิดหน้าไม่ยอมมองเสียงหัวเราะของปีศาจร้ายแข็งกร้าวน่าสะพึงกลัววิสูตรมองดูการกระทำของหลวงนฤบาลกำลังทำท่าจะยื้อแย่งหมอนที่ปัทมาใช้ปิดตาอยู่ออกจากใบหน้าของเธอถ้าหากปัทมาเห็นรูปร่างของหลวงนฤบาลในร่างของอสุรกายตอนนี้เธออาจจะช็อกตายไปเหมือนกับเฉิดโฉมก็ได้แต่เขาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองก็ถูกใส่กุญแจมือติดเอาไว้กับตู้เหมือนกันได้แต่นั่งมองดูด้วยอาการตกตะลึงพรึงเพริดเสียงร้องเอะอะของวิสูตรเสียงตะโกนเรียกปริญญาแล้วก็คนอื่นๆรวมทั้งเสียงออดไฟฟ้าทำให้ปริญญาแล่นมาถึงประตูห้องของปัทมาก่อนที่จะตามมาด้วยมยุรีมาริสาในมัดในผลปริญญาพยายามจะเปิดประตูแต่ก็เปิดไม่ได้เพราะว่าข้างในใส่กลอนเอาไว้ในผลบอกให้พังประตูเข้าไปทุกคนช่วยกันกระแทกอย่างไม่คิดชีวิตเพียง 2-3 นาทีประตูห้องปัทมาก็เปิดออกอะไรกันนี่วิสูตรปัทมาเป็นยังไงบ้างเมื่อปริญญาเข้ามาในห้องก็เห็นวิสูตรนั่งจ้องดูปัทมาซึ่งกำลังเอาหมอนปิดหน้าตาเอาไว้สนิทแน่นปัทมาเป็นยังไงบ้างวิสูตรใส่หน้าปฏิเสธแล้วหัวเราะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นอะไรหรอกมันไปแล้วเกือบแย่ปัทมาก็เปิดหมอนออกจากหน้า
เมื่อได้ยินเสียงคนหลายคนเข้ามาในห้องพร้อมกับเสียงปริญญาไม่เป็นอะไรแล้วเหรอคะวิสูตรไม่เป็นอะไรแล้วล่ะขอบใจที่เป็นห่วงแต่ถ้าหากปริญญาเข้ามาช้าอีกหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เรียกว่าปริญญามาได้ทันเวลาวิสูตรกับปัทมาก็เล่าให้ปริญญาฟังนะคะโดยเฉพาะประเด็นสำคัญว่าตอนนี้ตะกรุดของอาจารย์ที่ให้ไว้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้วิสูตรก็บอกกับปริญญาว่าไอ้หลวงนฤบาลมันบอกว่าตะกรุดขาดแล้วก็กลับไปหาเจ้าของมันบอกว่าพรุ่งนี้เจ้าของตะกรุดจะมาเพราะว่าเมื่อตะกรุดกลับไปหาอาจารย์ก็จะรู้ว่าทางนี้เกิดอะไรขึ้นปริญญานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าทำยังไงเราจะได้ศพหลวงนฤบาลไม่งั้นมันก็คงจะเล่นงานเราอยู่อย่างนี้ไม่เว้นว่างสางซาจนกว่าพวกเราจะตายกันหมดมันอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจะได้ศพหลวงนฤบาลเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ช่วยแก้มัดปัทมาออกจากเตียงก่อนแล้วก็เอากุญแจมาไขผมด้วยมายุรีเห็นดังนั้นก็หัวเราะแก้มัดปัทมาออกจากเตียงแล้วก็ถามว่านี่มัดเอาไว้ทำไมเหรอคะก็เพื่อไม่ให้มันสิงมาฆ่าผมแล้วก็ใส่กุญแจล่ามตัวเองไว้กับตู้เพื่อไม่ให้มันสิงผมไปฆ่าปัทมาฉลาดมากแล้วมันมาสิงตามที่เข้าใจหรือเปล่าวิสูตรสิงสิครับก็เพราะมันสิงเอาเราไปไม่ได้นี่แหละมันถึงได้เปลี่ยนรูปร่างให้น่ากลัวกะจะให้เราช็อกตายเหมือนคุณเฉิดโฉมแล้วกันนี่มันหายไปไหนของมันวะก็ว่าเอาไว้ในกระเป๋านี่นาวิสูตรก็ถามว่าหมายความว่าลูกกุญแจหายไปหรืออย่างไรปริญญาก็บอกไม่รู้เหมือนกันยังหาไม่เจอตายจริงแล้วนี่จะทำยังไงกันล่ะคะถ้ากุญแจหายวิสูตรคอตกสงสัยว่าจะต้องทรมานอยู่จนเช้าแน่ๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาต้องนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้โดยที่มือข้างหนึ่งถูกใส่กุญแจมือติดเอาไว้กับตู้ใบใหญ่เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่ามีเศษกระดาษพร้อมข้อความ 2-3 คำว่าขอโทษที่ว่าลูกกุญแจอยู่ในกระเป๋าความจริงอยู่ใต้หมอนวิสูตรขยี้กระดาษคว้างออกไปทางหน้าต่างด้วยความโมโหปัทมาซึ่งตื่นอยู่ก่อนนานแล้วถามว่าอะไรกันคะวิสูตรพี่ปริญญาว่ายังไงเขาแก้แค้นผมก็รู้เพราะว่าครั้งหนึ่งวิสูตรก็หาลูกกุญแจแบบนี้คือหาลูกกุญแจที่ปริญญาใส่ตัวเองไว้ไม่เจอเหมือนกันปัทมาหยิบลูกกุญแจออกมาจากโต๊ะนี่ค่ะกุญแจพี่ปริญญาเอามาฝากไว้แต่เช้าเอ้าแล้วทำไมคุณไม่ไขก็เห็นอดนอนกลัวว่าจะตื่นนะคะปัทมาพูดแล้วก็ไขกุญแจข้อมือออกจากตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ขอบใจปัทมาขอบใจเป็นอย่างมากก็คนละทีหายกันแล้วไม่ใช่เหรอคะวิสูตรพยักหน้าคุณกลับไปนอนดีกว่าอย่าเพิ่งออกกำลังมากเดี๋ยวจะไม่สบายปัทมากลับมานอนบนเตียงแต่ปริญญาก็เปิดประตูพรวดพราดเข้ามาบอกว่าตื่นพอดีกำลังจะเข้ามาปลุกลงไปข้างล่างหน่อยสิมีเรื่องอะไรอีกล่ะคนงานถูกฆ่าหลังคาถูกรื้อหรือว่าผีขว้างบ้านไม่ใช่อาจารย์แกมาแล้วฮะไม่ฮะล่ะแกกำลังเดินเข้าโรงแรมมาแล้วลงไปดูกันหน่อยสิวิสูตรหันไปมองปัทมาก็เห็นหญิงสาวกำลังนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงเป็นปกติชายหนุ่มก็เดินตามปริญญาลงมาข้างล่างทั้งที่ยังไม่ได้ล้างหน้าพอลงมาถึงห้องรับแขกอาจารย์ซึ่งเป็นหมอผีก็เข้าประตูมาพอดีอาจารย์วางข้าวของที่เอาติดตัวมาลงบนโต๊ะแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้พลางถอนใจยาว่า
รอดตายไปทีทำไมอาจารย์ถึงบอกรอดตายไปทีอาจารย์ไปเจออะไรหรือว่าผีหลวงนฤบาลจะไปเล่นงานอาจารย์อีก This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับตอนที่39ช่วงที่2ค่ะจากบทประพันธ์ที่โด่งดังของออัฐจินดาซึ่งเป็นนายตำรวจนักเขียนนะคะแล้วก็เป็นละครโทรทัศน์มาหลายครั้งโรงแรมผีตอนนี้ก็ขยับเข้าใกล้ตอนจบเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วค่ะไม่เกิน10ตอนก็น่าจะอวสานแล้วก็คงจะได้รู้ชะตากรรมของหลวงนฤบาลว่าตอนท้ายเนี่ยเรื่องราวคลี่คลายไปอย่างไรพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าที่อาจารย์บอกว่ารอดตายไปทีเนี่ยอาจารย์ไปเจออะไรมาติดตามได้เลยกับตอนที่39ช่วงที่2โรงแรมผีค่ะอะไรกันครับอาจารย์พอมาถึงก็บ่นรอดตายนี่ผีตามไปเล่นงานอาจารย์ถึงบ้านที่กรุงเทพโน่นเชียวหรือครับปริญญาถามด้วยความตกอกตกใจนะคะที่อาจารย์บอกว่ารอดตายไปทีอาจารย์สายหน้าแล้วก็บอกว่าอ้อไม่ใช่หรอกครับผีมันไม่กล้ามาเล่นงานผมหรอกแต่ไอ้รถยนต์โดยสารสิครับมันจะเอาผมตายครับยังก็พายุบุแคมลบโน่นแซงนี่แซงไม่ว่าทางซ้ายทางขวาสุดแท้แต่เขาจะเห็นพอใจยังไงไม่ได้คิดถึงชีวิตของผู้โดยสารที่ยอมเสียสตางค์นั่งรถเข้ามาเพื่อให้เขามีรายได้ซื้อข้าวกินเพื่อยังชีวิตอยู่ทำไมกฎหมายถึงไม่ออกบังคับคนพวกนี้บ้างนะครับกฎหมายเขามีครับแต่คนต่างหากที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคนพวกนี้เขาไม่คิดถึงชีวิตหรือว่าความปลอดภัยของใครทั้งนั้นแหละครับนอกจากทำตามอำเภอใจหรือไม่ก็แข่งไปเพื่อจะได้แข่งผู้โดยสารอีกไม่กี่คนซึ่งก็ไม่ได้สตางค์สมกับค่าของชีวิตผู้โดยสารคนอื่นๆวิสุทธ์เสริมอาจารย์ก็เอาผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อเฮ้อแย่นะครับถ้าสอบสวนปรากฏว่าเอารถไปชนทำให้คนตายโดยความประมาทด้วยเล่อหรือว่าเมาหรือว่าเพื่อความสนุกสนานก็น่าจะลงโทษประหารชีวิตซะเลยถึงจะพอกันคืนปล่อยให้ขับบ้าๆบอๆอยู่อย่างนี้อีกหน่อยเกิดศึกเหนือเสือใต้ก็ไม่มีคนออกไปรบกับเขาเอ้าทำไมล่ะครับอาจารย์เอ้าก็เกิดรถชนตายหมดแทนที่พลเมืองจะเพิ่มก็กลับลดลงอ้อแล้วมันยังไงกันล่ะครับตะกรูดถึงได้กลับไปหาผมปริญญากับวิสูตรก็มองหน้ากันปริญญาก็โยนให้วิสูตรตอบเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับปัทมาเกิดละเมอเพ้อถึงเรื่องผีสางนางไม้ที่ไหนก็ไม่ทราบก็เลยเข้าไปประคองกันนิดหน่อยตะกรุดก็เลยขาดแล้วผีก็เลยถือโอกาสสิงซะเลยใช่ครับสิงเลยแต่มันเอาตัวไปไม่ได้เพราะว่าผมมัดแกติดเอาไว้กับเตียงนอนแล้วก็เอาเงื่อนซ่อนไปใต้เตียงด้วยอาจารย์ก็หัวเราะผมนึกแล้วต้องมีเรื่องไม่งั้นก็คงไม่กลับไปหาผมแต่คุณฉลาดมากคุณวิสุทธ์คุณฉลาดมากปริญญาเอ่ยขึ้นเมื่อต่างนิ่งกันไปอึดใจหนึ่งอาจารย์ครับผมอยากจะขอฝากปัทมาเอาไว้สัก 2-3 วันจะได้ไหมครับแล้วนี่คุณจะไปไหนคุณปริญญาผมจะไปสืบหาศพหลวงนฤบาลจะไปที่บ้านย่านุ่มอีกครั้งบางทีอาจจะได้ร่องรอยบ้างเพราะว่าคราวที่แล้วก็เฉียดเฉียดเข้าไปแล้วดีดีมากผมเอามาแล้วไว้ลงอาคมสำหรับที่จะมัดศพมันถ้าหากพบศพมันเมื่อไหร่มันต้องสิ้นฤทธิ์ไม่ได้ผุดได้เกิดตลอดชาติไปเถอะครับสำหรับปัทมาขอให้ไว้ใจรับรองว่ามันจะทำอันตรายอีกไม่ได้เลยถ้าหากผมยังอยู่เพียงเท่านี้ปริญญาวิสูตรลุงเทียมก็ขับรถออกจากบ้านอย่างสบายใจเพราะว่าอาจารย์รับรองที่จะรักษาความปลอดภัยให้แก่ปัทมาอย่างแข็งแรงพอมาถึงบ้านย่านุ่มตอนบ่ายวิสูตรก็จัดการ
มีของกำนันมาฝากย่านุ่มนะคะหมากพลูยาจืดยาฝอยทำให้แกชอบใจในเจ้าหนุ่มคนนี้เหลือเกินแกก็ถามลุงเทียมซึ่งเป็นเพื่อนของนายปั้นบอกว่าตอนนี้พบศพของหลวงนฤบาลหรือยังจัดการไปยังไงแล้วไม่พบหรอกย่านุ่มคราวที่แล้วก็ไปตามหาตามที่ย่าบอกก็ไม่เจอเจอแต่โลงสลักชื่อของคุณหลวงท่านแต่ข้างในกลายเป็นศพผู้หญิงไปผิดไปละพ่อเทียมมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงโลงก็เป็นโลงคุณหลวงท่านแต่ศพเป็นผู้หญิงมันจะยังไงซะแล้วมันไม่ยังไงหรอกย่านุ่มมันก็อย่างฉันว่านี่ละไม่เชื่อก็ถามหลานชายสองคนนี่ดูสิไปด้วยกันทั้งคู่ละปริญญาก็เสริมบอกว่าจริงเปิดออกมาเป็นศพผู้หญิงงั้นก็ประหลาดมากทีเดียวนะพ่อเทียมฉันน่ะแต่ยินพ่อเพิ่มเขาพูดกับฉันเองว่าเขาจะย้ายศพคุณหลวงไปวัดร้างดูเหมือนเขาบอกว่าคุณหลวงสั่งไว้ว่าให้เอาไปไว้ที่เงียบสงบวิญญาณท่านจะได้สบายแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วก็ที่พ่อเทียมมาวันนี้จะมาสอบสวนอะไรฉันอีกล่ะยาดุมก็รู้ทันลุงเทียมก็บอกว่าไม่ได้มาสอบสวนเรื่องอะไรหรอกก็มีเรื่องนี้แหละอยากจะจัดการศพของคุณหลวงให้สมหน้าสมตาเพราะว่าท่านเองก็ไม่ใช่คนเล็กคนน้อยเป็นขุนนางมีคนนับหน้าถือตาแล้วก็เป็นเศรษฐีมีเงินไม่แพ้บรรดาเศรษฐีทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อจะทำก็ต้องทำให้เป็นการใหญ่แต่ยังขัดข้องอยู่ว่าไม่มีศพจะทำนี่แหละพ่อเทียมก็พูดถูกแล้วจะให้ฉันช่วยยังไงไม่ทราบลุงเทียมก็หันหน้ามาทางปริญญากับวิสูตรเป็นเชิงปรึกษาปริญญาก็บอกว่าผมก็ไม่ทราบจะทำยังไงครับคุณย่าก็นึกอยู่ว่าเมื่อครั้งที่ปู่เพิ่มยังมีชีวิตอยู่ในสมัยโน้นคุณหลวงท่านได้มอบเอกสารหรือว่าพินัยกรรมอะไรไว้ให้บ้างหรือเปล่าครับไอเอกสารเนี่ยก็มีเยอะแยะแต่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรหรือแกไว้ที่ไหนฉันก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจของเขามันอาจจะอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือว่าหลังใหญ่นอนหรือว่าที่เรือนเล็กหลังตึกก็ได้ความจริงมันก็เสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วพ่อเพิ่มเขาก็ได้รับมรดกถูกต้องตามพินัยกรรมอ๋อเดี๋ยวก่อนดูเหมือนอยู่หลังตู้นี้ก็มีเดี๋ยวนะฉันจะไปดูให้ฉันเองก็อ่านออกเสียเมื่อไหร่ล่ะยานุ่มก็ลุกเข้าไปในห้องค้นอะไรก็ก็แก๊กๆอยู่ครู่หนึ่งก็หอบเอกสารม้วนใหญ่มาวางไว้ตรงหน้าดูเอาเองเถอะพ่อฉันน่ะไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกลุงเทียมหอบม้วนกระดาษส่งให้วิสูตรกับปริญญาเอามาดูพอคลี่ออกมาก็ปรากฏว่านี่มันแปลนก่อสร้างตึกหลังนี้นี่เองไม่ใช่เอกสารหลักฐานอะไรเลยอีม้วนนี้ก็แปลนหลังเล็กนี่มันแบบแปลนก่อสร้างตึกนี่อย่านุ่มมันไม่ใช่หนังสือสลักสำคัญหรือว่าพินัยกรรมที่เราต้องการนี่ไม่มีอีกแล้วหรืออย่านุ่มก็สายหน้าบอกว่าไม่มีบนหลังตู้มีอยู่เท่านี้ถ้าไม่ใช่ก็เห็นจะไม่มีแต่ที่ตึกหลังใหญ่อาจจะมีฉันยังไม่ได้ดูลุงเทียมก็หันมาปรึกษาปริญญาว่าจะเอายังไงกันดีถ้าจะรอก็คงเสียเวลานานก็เลยหันไปถามย่านุ่มว่าจะขึ้นไปดูให้เมื่อไหร่ได้ย่านุ่มก็บอกว่าก็เห็นจะอีก 2-3 วันเวลานี้ฉันไม่ค่อยสบายมือเท้ามันบวมไปหมดไอ้จะขึ้นไปบันไดมันก็สูงเอาไว้ให้ฉันค่อยยังชั่วอีกหน่อยไม่ได้หรือพ่อเทียมก็เลยตกลงกันว่าอีก 2-3 วันจะมาใหม่วิสูตรก็ออกปากบอกว่าจะมาช่วยคนด้วยก็ได้ผมมาช่วยคนด้วยก็ได้นะครับขอแต่ว่าคุณย่าพาผมขึ้นไปก็พอแล้วนอกนั้นผมจัดการเองเอาเลยพ่อหลานชายฉันน่ะ
อยากให้มันเสร็จๆไปเสียทีคุณหลวงท่านก็มีบุญคุณกับพ่อเพิ่มมากถ้าหากเก็บศพไว้เฉยๆไม่เผาไม่ดีอีกหน่อยจะกลายเป็นซากเป็นดินสูญหายไปไม่มีเกียรติยศเกียรติศักดิ์อะไรอ้อพ่อหลานชายคราวหน้าละก็ขอให้หมากมันอ่อนกว่านี้อีกหน่อยนะพ่อนะติดใจหมากนะคะกลับจากกรุงเทพคราวนี้ปริญญาก็ยังไม่หมดหวังเสียทีเดียวเพราะว่าย่านุ่มยังไม่ได้โต้ตอบเด็ดขาดลงไปว่ามีเอกสารหรือว่าหนังสือสำคัญอะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ตอบมยุรีเมื่อถูกถามว่ายังไม่ได้เรื่องอะไรหรอกแต่ก็พอมีหวังก็เลยปล่อยลุงเทียมเอาไว้ที่โน่นก่อนถ้าหากได้เรื่องแกก็จะโทรเลขบอกมาปัทมาสบายดีหรือครับก็อย่างนั้นล่ะค่ะเดี๋ยวก็แข็งแรงดีเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เดี๋ยวก็กลับอ่อนเพลียลงไปอีกราวกับว่าจะสิ้นใจดิฉันกับมาริสาก็ผลัดเวรกันเฝ้าไม่ได้ห่างเลยแล้วอาจารย์ว่ายังไงบ้างแกก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คะให้กินน้ำมนต์แล้วกลางคืนแกก็ขึ้นมานอนอยู่ใกล้ๆกลางวันแกก็ลงไปข้างล่างมีธุระก็เรียกแกขึ้นมาแกเอาใจใส่ดีหรอกค่ะปริญญาแต่มยุรีก็ดีเท่าๆกับอาจารย์เหมือนกันคุณมาริสาก็อีกคนหนึ่งที่ดีต่อผมกับปัทมาราวกับว่าปัทมาเป็นน้องสาวของแกเองผมต้องขอขอบใจในเรื่องนี้แล้วก็จะไม่ขอลืมเป็นอันขาดก็เป็นธรรมดานี่คะอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันไม่จริงข้อนี้ขอคัดค้านทีผมมายุรีไม่เห็นช่วยเหลืออะไรเลยก็จะให้ช่วยยังไงล่ะคะบอกมาสิช่วยได้ก็จะช่วยช่วยได้แน่ถ้าหากตั้งใจจะช่วยแล้วก็ไม่เหลือบากกว่าแรงอะไรด้วยเพียงสัญญาว่าจะแต่งงานกับผมก็พอแล้วสัญญาเนี่ยต้องสัญญาแน่ปัญหาอยู่ที่เวลาเท่านั้นล่ะค่ะปริญญาอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้คุณพร้อมที่จะแต่งงานแล้วหรือคะผีมากวนอยู่ทุกๆคืนหรือหลังคาป่าบ้านสิงคนโน้นฆ่าคนนี้แต่งสิคะมันจะได้เข้ามาล้มพิธีเราหมดไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้ผมขอเพียงคำสัญญาเท่านั้นคำสัญญาจะเอาไปทำไมกันคะคิดหรือคะว่าดิฉันจะผิดสัญญาไม่ได้สมมุติว่าถ้าดิฉันผิดสัญญาคุณจะทำไมผมก็อกหัก3วันเท่านั้นใช่ไหมคะพอเข้าวันที่4คุณก็หายหักแล้วก็เริ่มหาความอกหักมาใส่ตัวอีกในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยจุ๋งจิ๋งหนุงหนิงกันวิสูตรก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับโทรเลขในมือโทรเลขลุงเทียมครับปริญญาแกบอกว่าตอนนี้แกได้เอกสารมากมายไก่กองขนเอาไปไว้ที่บ้านเราเพื่อที่จะได้ค้นกันสะดวกข่าวเพียงเท่านี้ปริญญากับวิสูตรก็รีบควบจีบไปที่บ้านในกรุงเทพอีกครั้งพอลุงเทียมเห็นหน้าแกก็ร้องบอกว่าโอ้ยนี่เหาะกันมาหรือยังไงครับผมนึกว่าไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนนี้ถึงจะมาด้วยซ้ำใจมันร้อนนะลุงอยากให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปซะตอนนี้เลยจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปซะทีไหนเอกสารนั่นอยู่ที่ไหนลุงเทียมก็เดินนำหน้าไปที่ห้องรับแขกบนโต๊ะในห้องรับแขกครับแต่ว่ายังไงยังไงเราก็ได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องค้นหาให้ได้ความเรื่องค้นเอาไว้เป็นหน้าที่ของฉันเองลุงโอ้โหนี่ทำไมเป็นมากมายก่ายกองอย่างนี้ล่ะผมว่า3 วันเราก็ดูไม่หมดเอกสารเยอะมากปริญญาบอกว่าแต่ก็ต้องให้หมดอย่าลืมว่าเราทิ้งปัทมาไว้นานเกินไม่ได้งั้นก็เอากันเสียเดี๋ยวนี้เลยก็แล้วกันวิสูตรตอบแล้วก็ลากเก้าอี้เข้ามานั่งเริ่มต้นอ่านฉบับแรกที่วางอยู่ใกล้มือที่สุดสัญญาเช่าห้องแถวที่ถนนตกนี่สัญญาเช่าตลาดที่วัดพระยาไกรบ้าไอ้ตะหลวงนี่รวยชะมัดเลยมีหน้าถึงได้มีอีหนูเป็นปิ๊บปิ๊บนี่สัญญากู้ปริญญาอ่านเบาๆในคำบ้านใหม่
กู้ไป 2,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ5สลึงนี่ก็สัญญากู้นี่ก็กู้แกเงินกู้เยอะแยะสงสัยปู่เพิ่มนี่เองเป็นคนไปเก็บดอกเบี้ยใช่ไหมลุงเทียมลุงเทียมพยักหน้าใช่ครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินปู่เพิ่มทำคนเดียวแกไว้ใจยิ่งกว่าลูกหลานของแกซะอีกถ้าอย่างนั้นปู่เพิ่มจะต้องเป็นคนจัดการศพของแกแน่ๆได้ยินหรือเปล่าล่ะที่ยะนุ่มบอกว่าปู่เพิ่มก็ได้มรดกในพินัยกรรมด้วยครับแกได้ด้วยแล้วก็ได้มากซะด้วยแต่ไม่ทราบว่าได้เท่าไหร่แน่เข้าใจว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นแสนละครับใช่จะต้องเป็นแสนมีสูตรพูดแล้วก็หยิบเอกสารฉบับอื่นมาพิจารณาสักครู่ก็ถามลุงเทียมว่ามีอะไรกินหรือเปล่าหิวไม่มีครับผมก็กำลังหิวนี่มันก็เกือบสองทุ่มแล้วคุณจะรับประทานอะไรกองทัพเดินด้วยท้องแต่ผมเห็นว่าไม่ว่าอะไรอะไรก็ต้องเดินด้วยท้องจะเป็นกองทัพหรือว่าตัวเราเดี๋ยวนี้ปริญญาก็เลยบอกว่าทิ้งเอกสารไว้ก่อนก็แล้วกันไปกินข้าวก่อนไปลุงเทียมวันนี้จะเลี้ยงฉลองที่ลุงสามารถเอาเอกสารทั้งหมดนี่มาได้ในขณะที่ทางโน้นกำลังรู้สึกว่าใจมาพอสมควรที่ได้เอกสารคือมีความหวังแม้ว่าเอกสารมันจะเยอะแยะมากมายจนดูแทบไม่หวาดไม่ไหวก็ตามทางด้านของปัทมาตอนนี้ปัทมานอนอยู่คนเดียวไม่มีมาริสามายุรีหรือว่าอาจารย์หมอผีจนกระทั่ง5ทุ่มเศษทำให้ปัทมารู้สึกกลัวเกรงว่าหลวงนฤบาลเนี่ยจะมารังควานอีกเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้อะไรได้เลยกำลังจะเอื้อมมือไปกดออดเรียกใครสักคนก็พอดีมายุรีเดินเข้ามานึกว่าจะไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนซะแล้วเห็นไหมคะห้าทุ่มแล้วอาจารย์ก็ไม่เห็นขึ้นมาเลยตั้งแต่หัวค่ำมัวไปนั่งคุยกับคุณป้าละค่ะขอโทษนะคะที่มาช้าไปหน่อยถ้าจะกลัวก็กลัวเนี่ยสิคะคุณมาริสานอนแล้วเหรอคะนอนแล้วค่ะเขาบ่นว่าง่วงแต่ว่าจะมาเปลี่ยนดิฉันตอนดึกดิฉันเกรงใจเหลือเกินค่ะคุณมายุรีตั้งใจจะมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแท้ๆกลับต้องมานั่งเฝ้าไข้อดหลับอดนอนมายุรียิ้มไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณปัทมาอย่าคิดอะไรมากมายไปถึงเพียงนั้นเลยอย่าลืมว่าพี่ชายของคุณเคยช่วยชีวิตดิฉันเอาไว้สองสามหนบุญคุณของเขามันมากมายกว่าที่ดิฉันช่วยเหลือคุณเวลานี้นะคะท่านอาจารย์แกเอาตะกรุดมาสวมคอให้หรือยังคะค่ะแกเอามาให้แล้วนี่ไงคะทีนี้แกใช้ได้ดิบเส้นเบ้อเร่อทีเดียวละค่ะแกบอกว่าจะได้ไม่ขาดเห็นปริญญาบอกว่าตะกรุดนี้เคยกลับไปหาเจ้าของจริงไหมคะใช่ค่ะจริงเอ๊ะแล้วมันกลับไปได้ยังไงคะดิฉันเองก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะแรงอาคมกระมังค่ะก็เมื่อคืนที่ดิฉันเพ้อนั่นแหละค่ะมันขาดหายไปพอรุ่งขึ้นอาจารย์ก็มาบอกว่าตะกรุดกลับไปหาแกทางนี้คงจะเกิดเรื่องแล้วก็เกิดจริงๆแปลกนะคะไม่มีชีวิตจิตใจแต่ไปไหนก็ไปได้เหมือนคนเลยก็เพราะความเล่นลับของไสยศาสตร์หรือว่าคาถาอาคมอะไรนี่ล่ะค่ะหลายหมอแล้วนะคะที่รักษาดิฉันแต่ก็สู้หลวงนฤบาลไม่ได้สักคนมาอาจารย์คนนี้ล่ะค่ะที่รู้สึกว่าผีก็เกรงแกอยู่ไม่น้อยทีเดียวนั่นสิคะเขาก็ว่ากันว่าเป็นความเร้นลับทางไสยศาสตร์ดิฉันก็ไม่เคยเข้าใจเลยขอดิฉันดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงถึงได้กลับไปหาเจ้าของได้ปัทมาก็บอกว่าก็เป็นตะกรุดทำด้วยเงินธรรมดานี่แหละค่ะทราบแล้วค่ะว่าทำด้วยเงินแต่ว่าทำยังไงมีอะไรที่พิเศษแปลกประหลาดไปกว่าตะกรุดธรรมดาถึงได้ไปไหนมาไหนได้ถอดออกมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะไม่ได้หรอกค่ะดิฉันถอดไม่ได้ค่ะอาจารย์สั่งไว้เด็ดขาด
ว่าไม่ให้ถอดให้ใครดูคุณมยุรีเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้นี่คะแต่มันก็ไม่เหมือนถอดออกมาดูใกล้ๆตาแบบนี้ถอดหน่อยไม่ได้หรือคะคุณปัทมาโถดิฉันก็คนกันเองแท้ๆไม่ใช่คนอื่นที่ไหนสักหน่อยดิฉันก็เกรงใจคุณเหลือเกินค่ะคุณมยุรีอยากจะถอดเอามาให้ดูแต่อาจารย์ห้ามไว้เด็ดขาดว่าอย่าถอดเพราะว่าผีมันอาจจะถือโอกาสตอนที่ถอดนี่แหละค่ะแม้แต่ชั่วระยะเวลาเพียงนิดเดียวมันก็ทำอันตรายได้โถปัทมาคะมันดูไม่ถนัดนะก็เข้ามาใกล้ๆสิคะนี่คุณไม่ไว้ใจดิฉันเลยนะคะไว้ใจค่ะคุณมยุรีแต่ว่าเป็นคำสั่งของอาจารย์ดิฉันไม่กล้าว่าด้วยใจจริงดิฉันอยากจะถอดให้ดูเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนักก็แล้วทำไมไม่ถอดล่ะคะปัทมามองมยุรีด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้อยากให้เธอถอดตะกรุดนี้ออกนักทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์สั่งห้ามแต่บนใบหน้าของมยุรีก็ไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตที่จะชวนให้สงสัยว่าอาจจะเป็นวิญญาณหลวงนฤบาลเข้าสิงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิริยาของผู้หญิงถ้าหากเป็นวิญญาณของหลวงนฤบาลก็จะต้องมีพิรุธอะไรพอให้สังเกตได้บ้างในขณะที่กำลังสองจิตสองใจมยุรีก็เตือนขึ้นอีกว่าสิคะปัทมาดิฉันไม่ใช่ผีสางนางไม้ที่ไหนหรอกค่ะชั่วเดี๋ยวเดียวเท่านั้นผีมันคงยังไม่ทันมาหรอกค่ะให้อาจารย์มาซะก่อนสิคะดิฉันจะถอดให้ดูปัทมาก็พยายามบ่ายเบี่ยงปรากฏว่ามยุรีลุกขึ้นทันทีสีหน้าแสดงความไม่พอใจหมายความว่าคุณไม่เชื่อดิฉันกลัวดิฉันจะทรยศกลัวดิฉันจะฆ่าคุณอย่างนั้นเหรอคะคุณปัทมาถ้าหากจะฆ่าคุณดิฉันก็ฆ่านานแล้วล่ะค่ะดิฉันก็มานอนอยู่ด้วยทุกคืนจะฆ่าเสมอไหร่ก็ได้แต่ช่างเถอะในเมื่อถอดไม่ได้ดิฉันก็ไม่ดูดิฉันจะให้มาริสาเข้ามาถอดแทนนะคะคืนนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายพูดจบก็จะเดินออกประตูไปเดี๋ยวก่อนค่ะคุณมยุรีอย่าใจน้อยสิคะความจริงดิฉันก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเลยแต่อาจารย์แกสั่งไว้เอาเถอะค่ะในเมื่อคุณอยากดูจริงๆดิฉันก็จะถอดให้ดูกลับมาก่อนสิคะดิฉันจะถอดให้เดี๋ยวนี้ล่ะค่ะมยุรีเดินไปหยุดอยู่ที่ประตูลำบากก็อย่าดีกว่าค่ะความจริงตะกรุดดิฉันก็เคยเห็นมานานละเคยเห็นมามากไม่จำเป็นหรอกค่ะเดี๋ยวเป็นอะไรไปจะมาโทษดิฉันเปล่าๆโทษคุณมยุรีคะอย่าโกรธเลยค่ะมาสิคะดิฉันจะถอดให้ดูเดี๋ยวนี้ปัทมาอ้อนวอนเมื่อเห็นพี่สะใภ้ในอนาคตโกรธตุปัดตุปองมยุรีเดินกลับเข้ามาด้วยสีหน้าที่ค่อยแช่มชื่นขึ้นเธอมาหยุดอยู่ที่ข้างเตียงนอนของปัทมาในขณะที่ปัทมามองดูมยุรีด้วยความลำบากใจในขณะที่หญิงสาวจับได้สายสินที่ร้อยตะกรุดเตรียมที่จะถอดออกจากคอแต่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสรุปว่าปัทมาจะสามารถถอดให้มยุรีดูได้จริงหรือไม่แล้วก็มยุรีเอ๊ะทำไมอยากดูนักหนาเป็นผีหลวงนฤบาลสิงหรือเปล่านี่ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่40โรงแรมผี This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ